ไปที่กรณีจากชลบุรีไปฉะเชิงเทราไหมบางปะกงเสาไฟล้มไป30ต้นนั่นแหละนี่ฟ้าฝนตั้งแต่เมื่อวานนี้5โมงครึ่งถึง2ทุ่มบริเวณบางปะกงรถบ้านร้านค้าได้รับความเสียหายในตลาดคลองตันทิกุลที่บางปะกง17ต้นโรงเรียนมารดานิรมนอีก10ต้นปากทางตลาดบางบัวล้มขวางถนนอีก3ต้นรวมทั้งหมดเนี่ย30ต้นไฟฟ้าดับเป็นอนาบริเวณกว้างที่ตลาดนัดคลองตันทิกุลสองสามีภรรยาขายหมูพวงกับส้มตำเคือนมาไปติดอยู่ไอ้เสาไฟมาล้มทับร้องไห้น้ำตาจะเป็นสายเลือดต้องไรเงินที่เตรียมมาของที่เตรียมมาเนี่ยดูบรรยากาศเสาไฟมันล้มสิหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทับเจอเหยียบออกมาเมื่อใดลุงหายเจ็บขาไหมเสาไฟมันทับเจอเหยียบออกมาเมื่อใดคือสองท่านพยายามที่จะทุบเหล็กเพื่อที่จะเอาเงินออกมานะคะแต่ว่ามันไม่สำเร็จสุดท้ายกู้ภัยมาช่วยเอาเครื่องตัดถ่างมาตัดถ่างแล้วก็ได้ตังออกมาค่ะแต่ข้าวของที่เสียหายหมดอ่ะท่านผู้ชม